มาค่ะคราวนี้เรามาทำในส่วนของตัวถุงกระเป๋านะคะถุงกระเป๋ากับสาบกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าไม่มองจะใช้เส้นนี้เลยนะคะความกว้างของกระเป๋าความลึกนะคะไม่มองจะทำที่12นิ้วแล้วกันเดี๋ยวนะถ้าสมมุติทำ12เวลาเราจบนะมันก็จะมือเราอยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะลึกหน่อยอ่ะถ้าไม่งั้นเราก็จะทำสัก11ครึ่งให้จบเข้าไปตรงข้อมือนี้ถึงถุงกระเป๋าพอดี11ครึ่งถึง12นิ้วไม่มองตัวนี้ทำไมมันทำ11แล้วเราก็ขีดตรงมาแบบนี้นะจากใต้กระเป๋าเนี้ยจากใต้เนี้ยเราก็จะทำลึกสักนิ้วครึ่งนะสักนิ้วครึ่งนะเสร็จแล้วเราก็โค้งรูปกระเป๋าอันเนี้ยโค้งไม่มองต้องมีมุมโค้งอ่ะไม่มองใช้มืออ่ะตลอดเลยอันนี้ก็เอาเนี้ยโค้งแล้วกันจะได้ง่ายเผื่อคนที่ทำไม่เป็นอันนี้เราก็โค้งมาไม่มองไม่ถนัดไม่มองทำอย่างนี้ดีกว่าเอาตามที่เราถนัดก็แล้วกันเนาะวาดให้มันได้รูปสวยเนาะเราก็ขีดนี่ถ้าเราทำกระเป๋ามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะทำกว้างเท่านี้เลยทำถุงกระเป๋ากว้างเท่านี้เลยแล้วทีนี้เราจะต้องทำที่ยึดกระเป๋าด้วยนะคะในกรณีที่ผ้าเราพอเราก็ทำที่ยึดกระเป๋าแบบว่าเชื่อมจากอันนี้ไปเลยอะเอาลึกสัก3นิ้วครึ่งเนาะเราก็ทำที่ยึดกระเป๋าเชื่อมมานี้เดี๋ยวไม่มองบุ้นหน่อยนึงจะได้วาดได้ถนัดเนาะไม่มองไม่ถนัดเลยวาดมาเนื้อเส้นใหญ่แล้วเลอะเทอะแล้วสิเราก็ทำที่ยึดกระเป๋ามาในกรณีที่ผ้าไม่พอเราก็ต่อนะต่อจากอันนี้ไปอันนี้ก็คือทำถุงกระเป๋าอันนึงแล้วก็ทำที่ยึดนะทำที่ยึดตรงๆไปแบบนี้ทำที่ยึดตรงๆไปแบบนี้เอามาต่อกันนะคะเราเอามาต่อกันแล้วก็แบบนี้นะแล้วก็หักทิ้งไปเวลาเย็บอ่ะมันก็จะต้องหักทิ้งนะคะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเวลาเราตัดถ้าสมมติเราทำรูปนี้นะเวลาเราตัดเราก็ปิดเก็บแล้วก็ให้มันทิ้งไปตรงเนี้ยนะปิดแล้วก็จะได้ตัดได้รูปนี้นะถ้าผ้าเราพอเราก็ตัดในรูปแบบนี้ได้เลยถ้าไม่พอเราก็ต่อนะคะทีนี้ถ้าผ้าเราพอเราก็ใช้ผ้าทั้งผืนตัดรูปนี้แล้วเราก็ไปเย็บได้เลยแต่ถ้าไม่พอเราก็จะใช้ถุงสีขาวนะฮะเป็นคอตตอนนะฮะแล้วเราก็จะทำสับซิปนะถ้าผ้าไม่พอเราก็ทำสับซิปไปทำสับซิปสักเท่านี้แหละโอ้ทำสับกระเป๋าทำสับกระเป๋าไปนะในกรณีที่เราทำสับกระเป๋าเราก็ต้องคัดสับกระเป๋าปิดเก็บก่อนนะคะอันนี้กระดาษมันงอมันทำยากแล้วก็ตัดมันออกซี่นี่แหละเราก็ลอกมันออกมานะคะเราก็จะได้รูปนี้เนาะเราก็ตัด2ชิ้นถ้าเราตัดแบบนี้เราก็ตัด2ชิ้นแบบนี้เนาะถ้าเราต่อเอาเราก็จะสันทบตรงนี้แล้วก็เอานี้มาต่อถ้าเราตัดไปอย่างนี้เลยเราก็ตัด2ชิ้นนะคะไม่มองจะทำต่อไปอย่างนี้เลยนะอันนี้เป็นสาบเนาะเราจะคัดออกมาต่างหากนะคะเวลาเราตัดเราก็ตัดแค่นี้เดี๋ยวแม่หมองคัดสาบมาอีกอันนึงอ
อันนี้สาบนะเราก็จะตัดตรงนี้พอดีเนาะแล้วเราก็โพงล่างบนนะฮะตัดใส่กระเป๋าข้างละ2ชิ้นนะฮะอันนี้เราก็เผื่อเย็บตีนผีหนึ่งด้านข้างครึ่งนิ้วนะคะสมมุติเราทำงานขายก็แล้วกันอันนี้ทำงานขายเราก็จะเย็บแบบง่ายๆนะถ้าเป็นงานร้านเทเลอร์เขาก็จะอีกแบบหนึ่งวันนี้เราจะไม่พูดถึงงานเทเลอร์เพราะว่ามันจะเย็บยากสำหรับมือใหม่นะคะแล้วก็เผื่อครึ่งนิ้วอันนี้เราก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะอันนี้เราก็เย็บตีนผีหนึ่งอ้าวขาดอีกอันนี้เราก็เผื่อครึ่งนิ้วอันนี้เราก็ตัดพอดีตรงนี้ต้องตัดเผื่อครึ่งนิ้วค่ะมีคลิปทำผิดนะคะอันนี้เราก็ตัดเผื่อเย็บตีนผีเดียวนะคะอันนี้เผื่อเย็บครึ่งนิ้วในส่วนของกระเป๋านะคะเราจะต้องทำเป็น2ชิ้นแบบนี้นะอันนี้ก็คือที่จะต้องเย็บกับกางเกงเนาะก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบเต็มนะก็จะมีสาบ2อันอันนี้ก็จะเป็นสาบอันนี้ก็จะเป็นสาบนะฮะเย็บกับมาก็จะอยู่ในท่านี้อันนี้เราก็เอาสาบแปะนะฮะถ้าสมมุติผ้าน้อยเนาะเอาสาบแปะเวลาเราเย็บเสร็จเป็นตัวเนาะเราก็เอาอันนี้เย็บกับก้นกระเป๋ามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะนี่นะก็จะได้รูปกระเป๋าแบบนี้เนาะแล้วก็จะไปเข้ากับชิ้นหลังนะแล้วก็จะจบได้แบบนี้นะคะโอเคก็จะได้รูปนี้อันนี้ก็ตัดผ้า2ชิ้นสาบอันนี้ก็ตัดผ้า2ชิ้นอันนี้ก็ตัด2ชิ้นเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคส่วนอันนี้เราก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมแกะออกนะแล้วก็เผื่อตะเข็บไปสมมุติเราจะเผื่อตะเข็บแค่ครึ่งนิ้วเราก็เผื่อไปเราอยากเผื่อเท่าไหร่เราก็เผื่อไปนะเราอยากเผื่อ2เซนเราก็เผื่อไปแล้วแต่เราเลยอันนี้เราเอาชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอะเช็คชายก่อนนะว่ามันโอเคบายบายแค่ไหนนะมันก็จะเข้ารูปสวยแบบนี้เนาะใช้ได้แล้วทีนี้เราจะพับชายเท่าไหร่แล้วก็เจียนไปเนาะสมมติอันนี้เราจะพับ4เซนแล้วก็พับไปค่ะ4เซนหรือนิ้วครึ่งงี้อันนี้ก็ครึ่งนิ้วนะมาสำคัญที่ตะเข็บหลังเราก็เผื่อครึ่งนิ้วแล้วก็มาตรงเนี้ย2เซนนะแล้วก็ให้มันเรียดๆมาอันเนี้ยกลางหลังเนี่ยเราเผื่อนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนี่เลยแล้วก็ขีดแล้วก็อันนี้เราก็ตัดเผื่อเย็บครึ่งนิ้วด้านข้างก็ครึ่งนิ้วเสร็จแล้วสำหรับชิ้นหลังนะอันนี้ก็ชิ้นหน้าเราก็ตัดเจียนเขาให้เรียบร้อย
เสร็จแล้วชิ้นหน้าอันนี้นะจบแล้วนะ